I was busy thinking. สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแทรกเพลงในวิดีโอแบบนี้ครับโอเคครับผมจะใช้แอป InShot นะครับในการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด InShot กันเลยแอป InShot หน้าตาประมาณนี้นะมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับเปิดเลยทีนี้นะครับเราจะเลือกนะครับรูปภาพนะครับมันคืออย่างนี้เขาเรียกประมาณว่าสไลด์โชว์มากกว่าครับมันคือวิดีโอที่เอารูปภาพนะครับมาใส่ในไทม์ไลน์ของวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเป็นวิดีโอครับแล้วก็กดใหม่ครับทีนี้ตรงนี้เราเลือกเป็นรูปภาพครับเอารูปภาพมาใส่ในไทม์ไลน์ของวิดีโอนะครับเดี๋ยวเอารูปเดียวกับที่ผมทำไว้เมื่อกี้แล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆรูปนี้กดถูกไปมาแล้วครับมันก็จะได้ไทม์ไลน์แบบนี้ครับไทม์ไลน์นะครับมันจะได้เนี่ยพอแตะไปเห็นไหมครับมันจะได้ 0.5 นะครับคือ 0.5 วินะครับต่อรูป1อันคือ 0.5 วินะครับมันสามารถเพิ่มได้นะครับเรากดที่ตรงนี้ครับที่เป็นเขียนว่าระยะเวลาครับแล้วก็เพิ่มไปให้เป็น10ครับมันได้10ทีนี้เส้นไทม์ไลน์มันก็จะยาวประมาณ10ครับ10วิมาเนี่ยคือ10วินะครับถ้าจะเพิ่มนะครับก็คือให้เรากด copy ครับคือตัวนี้ครับทำซ้ำครับมันก็จะเพิ่มใหม่แม้มันก็จะเป็น20นะครับเผื่อใครอยากได้ยาวกว่า10นะก็เป็น20ผมลบออกนะครับเอาแค่10พอนะครับทีนี้เราจะเลือกสัดส่วนก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น16:9ครับเราจะเอาเป็น1:1นะครับเราจะเอาวิดีโอเนี้ยไปอัพใน Facebook นะครับใน IG นะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับไปที่ผืนผ้าใบครับผ้าใบอันแรกปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็เลือกสัดส่วนครับเป็น1:1เห็นไหมครับมันก็จะกำหนดด้านบนขึ้นมาครับให้มันพอดีนะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกแล้วก็เลือกสีพื้นหลังได้ครับเนี่ยตรง3อันตรงนี้เห็นไหมครับพื้นหลังผมเอาสีชมพูแล้วกันสีชมพูน่ารักน่ารักนะครับทีนี้กดซูมครับมันอาจจะหดรูปขึ้นมาอีกหน่อยอย่างนี้รูปไม่ต้องใหญ่มากนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอาจจะเหยียบลงมาหรือว่าจะเหยียบขึ้นไปก็ได้ให้พื้นที่มันเหลือครับทีนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของทุกคนเลยครับผมเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะเหลือข้างล่างไว้ใส่ข้อความประมาณนั้นนะครับได้ประมาณนี้แล้วนะครับก็กดถูกไปนะครับเห็นไหมครับได้แล้ว1ไทม์ไลน์แบบนี้นะครับทีนี้เอาเป็นข้อความนะครับเลือกข้อความนะครับพิมพ์ข้อความนะครับสมมติเอาเป็นเลิฟซอง SONJ แบบนี้ปึ๊บวางเลยครับเลือกฟอนต์ได้เลือกสีเลือกฟอนต์ได้ครับแถบตรงนี้ครับเลือกได้หมดนะครับเนี่ยเลือกสีเลือกฟอนต์ได้ผมเอาฟอนต์ที่สวยก่อนเอาอันนี้ก็ได้ปึ๊บมาสวยไหมเนี่ยเลือกเองเลยครับเพื่อนภาษาอังกฤษเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับไม่ต้องกลัวภาษาไทยไม่แน่ใจว่าซัพพอร์ตเยอะหรือเปล่านะไม่น่าเยอะประมาณนี้ปึ๊บถูกไปเห็นไหมครับทีนี้อาจจะเลือกถ้าอยากให้ตัวหนังสือมันขึ้นจนจบเฟรมก็นี่ครับดึงมาให้มันสุดเลยนะครับจะเท่ากันครับเนี่ยดึงมาให้สุดเลยมันจะจบพร้อมกันเห็นไหมครับมันก็จะเท่ากันหมดแบบนี้นะครับนะครับทีนี้ถูกไปอาจเอาสติกเกอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสติกเกอร์มันจะดูไม่ออกว่าเพลงมันขยับไงมันต้องมีสติกเกอร์ดุกดิกใช่ไหมก็กดเข้าไปที่เนี่ยสติกเกอร์ครับกดเข้าไปมันก็จะมาที่ตัวนี้ครับที่เป็นรูปเพลงมันก็คือสติกเกอร์เคลื่อนไหวครับเราก็เอาที่มันเคลื่อนไหวครับมันจะได้ดูออกว่าไฟล์มันกำลังขยับอยู่นะครับผมเอาเป็นเดี๋ยวนะเอาเพย์แบบนี้แล้วกันนี่ขยายแล้วก็วางทีนี้จะได้ดูออกครับว่ามันขยับอยู่ครับกดถูกไปมันก็จะขึ้นไทม์ไลน์เส้นด้านบนเห็นไหมครับเราก็ลากให้มันพอดีกันแบบนี้พอดีก็ได้อาจจะเหลื่อมๆนิดนึงก็ให้มันพอดีหน่อยลองเพย์ดูปุ๊บตึ๊ก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 เห็นไหมครับว่ามันขยับอยู่ใส่อีกก็ได้นะใส่อีกก็กดสติ๊กเกอร์อีกแล้วก็บวกสติ๊กเกอร์ครับเลือกใหม่เลือกเพิ่มเอาอีกสักอันหนึ่งนะครับเป็นเรคคอร์ดไหมเรคคอร์ดหรือว่าเซิร์ช
เอาไป Subscribe แล้วกันไปกดไลค์กดไลค์ปึ๊บนี่วางเลยอันนี้มันโดนฟอนต์ตรงสื่ออยู่หลบๆเอาแล้วกันอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยวางอ่ะถูกไปขยับเหมือนเดิมครับให้มันพอดีไทม์ไลน์เพราะว่าเราจะให้มันขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยครับแบบเนี้ยเห็นไหมมาพร้อมกันเลยลองเพลย์สิถ้าไม่ให้มาพร้อมกันก็วางไว้เหลื่อมๆกันแบบนี้ครับมันก็จะค่อยๆปุ๊บมาไม่เท่ากันครับแล้วแต่เราเลยครับอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเด้อปุ๊บนี่ปั๊บ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 ทีนี้เพลงครับเพลงเพลงเพลงครับก็ไปที่ตัวเพลงครับแล้วก็เลือกแท็กเพลงครับถ้าเอาของเขาก็เลือกอันไหนก็ได้แต่ถ้าเอาของเรามาก็เลือกเพลงนำเข้าครับกดนำเข้ามาครับผมนำเข้ามาแล้วอันนี้เป็นเพลงของ YouTube ก็เนี่ยเหมือนกันครับลากไทม์ไลน์ให้มันเท่ากันแตะค้างครับลากตรงนี้ก็กดทีนึงแล้วกดตัดเลยครับลบปึ๊บหน้ามาแล้วครับอันนี้อยากให้มันขึ้นตรงนี้เลยก็เนี่ยครับขยับมาแตะค้างก็ลากไปอันนี้ก็ยืดมาอ่ะแค่นี้ครับเพลย์ดูเห็นไหมครับง่ายๆครับเพื่อนๆไม่ยากเลยไม่ซับซ้อนเลยนะครับอยากใส่สติ๊กเกอร์เพิ่มไหมใส่เลยครับข้อความเพิ่มไหมใส่ได้เลยครับอ่ะแล้วของเราแล้วก็กดไปเซฟด้านบนครับบนขวาแล้วก็เนี่ยเลือกเป็น 1080 30เฟรมนะครับบันทึกเนี่ยครับเรียบร้อยได้แล้วเห็นไหมครับมาแล้วทีนี้ก็เอาไปอัพลงสู่โซเชียลได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเพลงลิขสิทธิ์ก็ระวังหน่อยด้วยกันครับมันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะโอเคครับประมาณนี้ครับวิธีใส่เพลงในวิดีโอง่ายๆนะโดยแอป InShot นะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีจ้ะ